็นครั้งแรกที่เราจะได้ยินปลาวาฬปลาวาฬเป็นไส้กรอกปลาวาฬนะครับผม This is moose moose ไส้กรอกปลาวาฬ Look the heart ปลาวาฬเนี่ยได้อยู่แล้วกว้างอ่ะกว้างจะเค็มๆกว้างเค็มเหรอมาเป็นแบบนี้พี่นกบอกว่าถ้ามาแล้วต้องทานนะฮะหน้าตาก็จะคล้ายๆเหมือนโยเกิร์ตแล้วก็ใส่หอมลงไปเราดูไม่ออกเลยว่าเป็นซุปปลานะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือคล้ายๆกับทอดมันปลาท่านผู้ชมแต่ว่าคงจะไม่ใส่แป้งเหมือนบ้านเราเลยนะมาเยอรมันต้องกินใส่กรอกใส่กรอกก็คือใส่กรอกอีสานเนี่ยใส่กรอกอีสานที่เป็นสันเยอรมันใส่กรอกยังไงคล้ายๆหำเนี่ยผู้ชมเป็นช็อปคนไทยที่ขายอาหารไทยนะฮะมีแค่หมูแดงกระป๋องไอ้นี่กระป๋องจ้ะอันนี้ดีคมไตปลาดีมากเสียงโอ้ยสมบัติเสียงสมบัติเสียงกันมีอุ้ยลองกินมั้งซอยซอยพังเลิศเกิดยูไปสั้นเป็นยังไงมั่นพี่ไอซีคอยซีบีไอซีแซ่บซีนัวคอยบ่เอาระพัวไอซีบีไอนี่ก็สภาษาอังกฤษ this is a vote หรือว่าเวลาเลือกตั้งเขาจะเรียกสวนดุสิตโพหรือเรียกว่าโหวต I show you you see I ดีใจมากได้คือเราจะเก็บภาพนี้ให้กับคนไทยได้เห็นว่าที่นี่ได้เล่นดนตรีอีสานเนาะใส่เสื้อให้เพิ่นได้ล่ะถอดเสื้อให้เพิ่นแน่โอ้ยมาโอ้โอ้เป็นเมียมากเนาะหัวนมพลังคือแดงอย่างสี่เนาะโอ้ยบ่เคยเห็นกันยับแต่จะบังก็เจ้าไลค์กันนี่พูดน่ะวาดหัวนมแดงเถอะวะโอ้แฮนซัมแฮนซัมอ้าวไปใส่แต่ทนน่ะนะเสือต้นน้อยป้าไปหน้าเลยหอยไปหน้าหัวป้าไปหน้าเลยห้อยไปหน้ารั้วป้าไปหน้าเลยห้อยไปหน้าที่ถ่ายโอ้ะต้มตัวแรกกระตุ้นน้ำมูบประตูแกฟังออกแต่มีปะทู่นั่นมีล่ะฝนตกรถเสือกยางหัวรถอะไรยางแป้อยู่เปียกอะไรเล็กแกยางเล็กหอบลงแข้งหัวรถกะเลยห่างไปเจาะกันไปเจาะแสบเปียกอะไรเปียกอะไรโคตรแกนะโอ้ผมจะข้าทำบะโคยบะกินเบิดแห้งหอบขึ้นฮึบทั้งคนแปลภาษาไอ้สวีเดนด้วยนะบดแห้งหอบขึ้นฮึบยอมประสวดอิงมัดลักก็ด้วยเราพัดโอ้ฝ้าห้องฮึบฝนกับโต๊ะคำอันชาบเรียบนั่นเพลงเคลื่อนมาแกนะอยากมีแฟนเป็นคนไทยไหมไม่มีค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอยากมีไหมอยากมีอย่ารอเรียนก็ปล่อยเด้อนี่ก็ไม่เอาฝรั่งแล้วไม่เอาฝรั่งแล้วโอ้ยวัฒนาเข้าเสวอร์มือดีไหม
ไปยังไปมันพี่ไอ้สีคอยซีบีไอ้สีเสียบสีนัวคอยบ่เอาเราพัวไอ้ซีบีไอ้นี่ก็สวยโอ้สวยแต่ยาวดีไหมไผ่ดีไผ่เด็ดกว่านี้ไผ่เด็ดกว่านี้แต่คนนี้ครับสวยสวยคนนี้ไม่มีขายใครอยากได้ก็ต้องทำเอาเองนะคะมีมอมีมอมีมอสอยแปลว่าอะไรสอยแปลว่าคือประมาณเศร้าไปผิดที่หมิ่นมันเลยสอยสอยโลกิบยูผิดความไปตานตักผัวทหารผัวหลานดูบกจุกนี่ก็สอยเอาเสือเอาเสือมาเอาเสือมาใช่ไหมใช่ไหมสีแซ่บสีนวดใครมาขายมาไปใส่แล้วครับขอบคุณสอยสอยที่มาร่วมสนุกนะครับครับสวัสดีแมวมองโกรุกรุกเคลียร์เนอที่ขโมยจากบุรีรัมย์เนอเรามาเดินกลางคืนของเมืองฮัมบวกกันนะครับผู้ชมเวลาประมาณตอนนี้เกือบ4ทุ่มแล้วครับใจกลางเมืองฮัมบวกครับที่นี่เขาก็จัดนิยมกินเบียร์กันนะผู้ชมเมืองเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเบียร์เลยก็ว่าได้ครับมีประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายร้านที่ตั้งชื่อเป็นโรงเบียร์เยอรมันหรือว่าโรงเบียร์ที่ผมทำงานอยู่ก็ชื่อว่าโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะฮะเฮ้ยทำอะไรครับเนี่ยฮะยืนรอเพื่อนรอเพื่อนเป็นคนไทยเหรอครับนี่มาที่นี่ไงอ่ะก็มาหากินเบียร์บินมากินเบียร์อ๋อออกมาเองอ๋อทำงานที่นี่เหรอครับทำงานที่นี่อ๋อเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ท้าครับโอ้ยดูเฮ้ยมีคนไทยผู้ชายไทยด้วยว้าวสวัสดีครับหนาวสิริมน้ำเป็นเมืองเบียร์ก็จะมีคนมานั่งดื่มเบียร์กันนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ4ทุ่มกว่าๆนะผู้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละครับอันนี้มีดนตรีด้วยฮะเล่นชิ้นเดียวด้วยผู้ชมชิ้นเดียวด้วยที่เยอรมันก็จะเต็มไปด้วยร้านแบบของพวกเกี่ยวกับพวกเซ็กอะไรมากมายนะครับผู้ชมอันนี้เซ็กซี่เดวิลครับผู้ชมดูสิครับเซ็กเฮาฮะตัวนี้เยอะมากเลยครับเป็นเรื่องปกติมาเยอรมันเขาบอกว่าต้องกินไส้กรอกนะผู้ชมต้นตำรับไส้กรอกเยอรมันเบียร์อะไรพวกนี้ฮะของแท้นะฮะมาเยอรมันต้องกินไส้กรอกไส้กรอกก็คือไส้กรอกอีสานเนี่ยไส้กรอกอีสานที่เป็นสันเยอรมันไส้กรอกยังไงคล้ายๆหำเนี่ยผู้ชมลองชิมเบิ้งว่าเป็นไงควันดอกดีๆเองควันดีนะไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนไส้กรอกบ้านเราไหมไม่เหมือนเหรอเนื้อมันดีกว่าเค็มๆบ้านมีแต่แป้งแป้งแป้งนี่ผู้ชมฮะการทิ้งขยะของเขาเนี่ยก็จะต้องเสียเงินนะบ้านเราก็สบายนะฮะก็จะเสียภาษีแต่ของเขาเนี่ยจ่ายหน้าตู้เลยครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อพี่นกบอกว่าถ้ามาเบอร์เก้นแล้วไม่ไปกินซุปปลาของเมืองเบอร์เก้นแสดงว่าจะมาไม่ถึงทำไมครับพี่นกครับก็มันเป็นอาหารที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอาหารของคนพื้นเมืองของเมืองนี้สมัยตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาว่าอย่างนั้นอ๋อถือว่าเป็นเมืองเบอร์เก้เป็นเมืองหนาวต้องกินซุปใช่ไหมครับปลาเยอะปลาเยอะนะครับโอ้โหเราก็ชอบปลาพอมาถึงแล้วผู้ชมครับเขาจะมาเป็นแบบนี้พี่นกบอกว่าถ้ามาแล้วต้องทานนะฮะหน้าตาเขาจะคล้ายๆเหมือนโยเกิร์ตแล้วก็ใส่หอมลงไปเราดูไม่ออกเลยว่าเป็นซุปปลานะผู้ชมเออกลมๆนั่นปลาครับกลมๆลูกชิ้นปลานะฮะเราเป็นลูกชิ้นปลาฟังดีด้วยได้ความเป็นปลาจริงๆเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนว่าผสมอะไรประมาณไหนครับก็ซุปฝรั่งแต่ว่าจะใช้ตรงนี้เป็นเนื้อปลาเข้าไปออกมาฟิวเหรอเหมือนฟิวเลยครีม
แต่ว่าใส่เป็นลูกชิ้นปลาบ้านเราเนี่ยผู้ชมก็จะมีตัวนี้ชื่อเรียกว่าเป็นภาษาก็ข้าวมันปลาอ๋อภาษาไทยอ่ะฟิสกขอแกที่นี่ข้าวมันปลาที่นี่ฟิสได้ค่ะฟิสกขอแกฟิสกขอแกเขาบอกอันนี้ก็คือคล้ายกับทอดมันปลาท่านผู้ชมแต่ว่าคงจะไม่ใส่แป้งเหมือนบ้านเราแน่เพราะบ้านเราแป้งบ้านเราดิแป้ง 50% ปลา 50% เลยแต่ที่เนี้ยแป้งล้วนๆไม่ใช่ปลาล้วนๆครับเนี่ยมันจะนุ่มอ่ะนุ่มๆบอกว่าเมืองนี้อย่างที่บอกกันไว้ครับปลาแซลมอนนี่ถือว่าเด็ดสุดนะฮะแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกครับเรามาดูว่าตลาดปลาฝรั่งเขาจะดีแอปเปิ้ลลูกละ5โคนก็ประมาณ200บาทต่อกิโลนี่ก็จะเป็นแซลมอนมีอลาสก้าครับโอลาสก้าตัวใหญ่มากอุ้ยตอนนี้ที่มีไลฟ์สับที่มีไฟฟ้าแน่เลยอ่ะใช่ที่มีไฟฟ้านี่ไงอุ้ยอร่อยมากครับแพ้ซอมมาสิกร์โอ้ไซคลอก This is a reindeer is this one this กวางเรนเดียร์โอ้ไซคลอกกวางพี่กวางเหลือกวางกวางเดือดป้าวานเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ยินป้าวานปลาวานเป็นไส้กรอกปลาวานนะครับผม This is moose moose ไส้กรอกปลาวานปลาวานเนี่ยได้อยู่แล้วกว้างกว้างจะเค็มเค็มกว้างเค็มเหรอแล้วกว่าไม่อาบน้ำเนี่ยเค็มสามวันสิบกรอสิบกรอก็แปลกดีฮะเอามาแปรรูปเป็นหลายอย่างนี่ร้านคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขายอย่างน้อยนี่คนไทยครับคนไทยอันนี้ขายอะไรพี่ปลาปลาบานเฮาบ่ปลาบานเฮาค่ะปลาอย่างปลาตกบานเขาบานเขาโอ้มือแรงไปเบิ่งโป่งล่างเลือดลั่นสำหรับไทยเด้อคืนนี้สำหรับไทยนะคือปูแจ๊สสัตว์มวนเด้อสรุปแล้วตลาดปลาก็เหมือนกับเป็นแบบซีฟู้ดนี่แหละครับพูดง่ายๆเหมือนบ้านเราก็ตลาดหัวมุมอะไรเงี้ยฮะมาทานเราอยากทานอะไรก็ซื้อทานได้เลยแต่ถ้าซื้อกลับบ้านไปเป็นร้านส่งไม่ใช่นะครับเป็นคนจัดการงานนี้เลยนะครับผู้ชมครับงานใหญ่เลยที่นี่นะครับในงานผู้ชมครับคนเยอะมากครับไม่น่าเชื่อว่านี่คือต่างประเทศมีแต่พี่น้องคนไทยแล้วก็คนที่เข้ามานี่ก็เป็นฝรั่งซึ่งเป็นคนเยอรมันก็เยอะครับพี่น้องคนไทยสวัสดีครับโอ้โหแซ่บวะเนาะบรรยากาศด้วยครับพี่น้องคนไทยก็จะมานั่งปูเสือปูสาดทานข้าวกันโอ้โหนี่คืองานที่ยิ่งใหญ่มากประจำปีนะครับอายุเท่าไหร่วัดเนมจังหวัดแวร์อาร์ซิตี้ Thank you What's your name? My name is Thai.
Thai. Where you come from? Netherlands. Holland. Holland? Holland? Oh, oh. Wow. Holland, Holland, Holland. ดิวๆๆบึงตะหน่อยครับบึงว่าเป็นจังได๋ตะหน่อยบ่ยาแม่อยู่ตะหน่อยครับน้องฮัลโหล what's your name น้องดีครับเออน้องดีพูดไทยได้ไว้ยังครับป๊อปนีเดอร์แลนด์นีเดอร์แลนด วันนี้ผมอยู่ที่ประเทศอิตาลีครับมาทัวร์คอนเสิร์ตเราจะเล่นที่อิตาลีวันนึงแล้วก็ไปต่อที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับวันที่เรามาพักอยู่อิตาลีเราจะได้พักอยู่กันประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งคนที่นี่เขาก็จะเวลาดูคอนเสิร์ตเขาจะดูกันเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันเท่านั้นนะครับส่วนวันอื่นเขาก็จะแบบทำงานกันปกติเลยแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่มิลานโนหรือว่ามิลานประเทศอิตาลีผมมาเมนซิหนาวครับคิดว่าเหมือนจะหนาวมากๆเลยแต่จริงๆแล้วพอมาถึงนี่อุณหภูมิเกือบ40องศานะผู้ชม39องศาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ร้อนมากๆจริงๆแล้วมีคนบอกว่าให้ผมเดินทางมาที่คลองซึ่งอยู่รอบๆเมืองมิลานโนเป็นคลองที่ใสมากแล้วก็จะมีสิ่งที่พิเศษก็คือมีหนูตัวใหญ่หนูตัวใหญ่เท่าแบบตัวใหญ่มากแล้วก็มีปลาผมกำลังจะมาลุ้นดูว่าหนูมากินอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่คลองนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกร้านนึงนะครับเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นช็อปของคนไทยเป็นช็อปคนไทยที่ขายอาหารไทยนะฮะอาหารแห้งน้องคนไทยก็จะมารวมตัวกันที่นี่เจ้าของร้านครับพี่จอยพี่จอยครับพบมาได้ครับพี่จอยสวัสดีครับพี่จอยช็อปที่มิลานโนครับผมยินดีบริการนะครับเด้อทุกอย่างเนาะอยู่มิลานอิตาลีมีทุกอย่างที่ร้านพี่จอยนี่ครับผมโอ้โหนั่นนั่นผมก็มีอย่างก่อนบีผมก็มีไข่มดแดงก็มีเนี่ยไข่มดแดงก็ยังมีผู้ชมผู้ชมดูนะอันนี้ทุเรียนนะผู้ชม22ยูโรก็ประมาณ600-700เนาะว้าวพี่น้องครับอันนี้พี่เล็กเอามาต้อนนะฮะนี่ป๊าดอยู่เมืองไทยก็อยู่เมืองนอกก็ได้กินแบบแจวกว่านี้พี่น้องไปกินแจวปาดไปตะหักเนาะเอ่ยเฮาเอาข้าวเหนียวมาให้ทิ่มโครงล่างเนาะโอ้ยให้ล่ำให้รวยเด้อแห้งๆเด้อพี่เล็กเอ้ยเอาพี่น้องจำแจวพี่เล็กด้วยนี่เด้อมีทุกอย่างท่านผู้ชมครับไข่มดแดงจ้ะมีไข่มดแดงกระป๋องไอ้นี่กระป๋องกระป๋องจ้ะจ้ะอันนี้ดีขมไตปลาดีมากเสียงโอ้ยสมักเสียงก็มีนี่ค่ะอุ้ยลองกินมั้ยอันนี้เพิ่งมาใหม่ป่ะครับมาใหม่เมื่อเช้าเครื่องมือชมมึงนะครับเนี่ยเห็นบ้านสตอก็มีสะอมเป็นผสมขาเอ้ยยังอีกอันนี้ขี้เล็กเนี่ยเพิ่นเฮ็ดน้อยหน่อยขี้เล็กก็ได้ขี้เล็กบ้านเฮานี่มันคงเก็บดีใช่ป่ะอันนี้ก็โอท็อปอันเจ้าบองนี่เนี่ยเจ้าบองท็อปเนี่ยเฮาสิเอาขึ้นรถไฟไปกินมื้อนึงก็เพิ่นเหนียวไปเวทนิดครับเม็ดเนี่ยปลากระเซียนครับพี่น้องครับมันออกมาเป็นสีดำมันขี้แต่ว่ากินได้กี่บาทอันนี้อันนี้2เอโลนึง50บาท50บาทโอ้พอฟังบ่พอฟังอยู่ขาย2บาท2เอโลอันนี้ก็2บาทคั่ว2เอโลคั่วหอมป่อมเนาะโอ้บ่แม่นเอิ้นทางหอมปีครับ